เอาละค่ะเรากลับมาอยู่กับ News1 กันต่อเมื่อกี้บอกว่ามีคนออกมาเตือนค่ะพี่อ้าวเหรอใครอ่ะละลอกสี่มันใครจะไปรู้ก่อนว่าจะมาแล้วละลอกสี่แต่คนนี้เขาต้องน่าจะรู้นะคะเพราะเขาพูดเขาเป็นคนมีข้อมูลเยอะนี่เขาเป็นคนที่พูดคาดการณ์อะไรมันเป๊ะทุกเรื่องเลยฮะนะคะไปดูกันค่ะใครคะพรุ่งนี้9 โมงเช้าคุยทุกเรื่องกับสนธิก็บอกว่าองค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกซึ่งตอนนี้ไอสายพันธุ์เนี้ยจ่อเข้าไทยแล้วใช่ไหมคะจริงๆเข้ามาแล้วแต่สกัดได้สกัดได้ยังไม่รู้ว่าสกัดได้จริงหมดหรือเปล่าไอที่สกัดได้คือข่าวที่ออกแล้วไอที่ไม่ออกล่ะแล้วมันอินเดียไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวนะเขาอย่างกระทรวงต่างประเทศบอกบังกลาเทศปากีสถานเนปาลตอนนี้ไปหมดแล้วนะรวมทั้งภูฏานนะแล้วบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะอินเดียนี่จะมาทางพม่าแล้วต่อมาหาเราเลยไหมนี่ไงเพราะมันแผ่นดินมันติดกันอีกนะนี่คุณสนธิคุยทุกเรื่องกับสนธิบอกองค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกซึ่งตอนนี้จ่อเข้าไทยแล้วระลอกที่3ยังไม่ทันจะจบถ้าระลอก4เข้ามาจะเป็นยังไงรัฐบาลควรป้องกันจุดไหนเป็นพิเศษจะซ้ำรอยเดิมหรือไม่รัฐควรจะมีวิธีการป้องกันควรจะเป็นแบบไหนและอีกเรื่องที่ต้องพูดซึ่งเมื่อวานเราพูดไปแตะไปนิดนึงนะอีกเรื่องที่ต้องพูดก็คืออย่าเล่นการเมืองกับโรคระบาดนะประชาชนกำลังเดือดร้อนกันทั้งประเทศแต่คนบางกลุ่มกลับเอาเรื่องการฉีดวัคซีนมาหาคะแนนเสียงให้ตัวเองเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องติดตามแล้วมาดูการทำงานของผู้ว่านรงศักดิ์จังหวัดลำปางจะเห็นความแตกต่างในการทำงานได้อย่างชัดเจนแน่พรุ่งนี้สนธิทอล์กนะคะแม่ผมก็ไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดใช่ไหมเห็นไหมไม่อยากพูดเพราะว่าห่วงผู้ว่าลำปางจะเดือดร้อนทำไมคะพูดมากเดี๋ยวท่านโดนแซวถ้าแกเป็นนายกนี่จะน่าจะอะไรดีกว่านี้ขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงคือคนจะเป็นนายกเนี่ยผมไม่ได้อะไรกับคุณตู่นะแต่พูดถึงผลงานบริหารนี่เดี๋ยวรอบที่แล้วอ่ะเขาแค่บอกว่าจะให้มันเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโดนเตะไปนู่นเลยนะใช่เขย่าเลยนะใช่แค่นั้นน่ะปกตาเหลือกเลยเพราะว่ามันเห็นผลงานแต่จริงๆตอนที่ถ้ำหลวงเนี่ยคุณป๊อกเขาก็มีบทบาทด้วยแล้วคุณวีรศักดิ์เขาสุรัตน์ก็เป็นตัวเชื่อมคนต่างนักดำน้ำต่างประเทศเข้ามาช่วยเพราะงั้นกรณีนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเขาเรียกเก่งในการบริหารภาพรวมประสานรัฐมนตรีประสานต่างประเทศประสานทุกฝ่ายเลยแม้กระทั่งชุมชนในแถวนั้นนี่ก็คือความสามารถท่านนายกประยุทธ์จริงๆเนี่ยถ้ามีคนอย่างท่านผู้ว่าคนเนี้ยมาอยู่ข้างตัวจะช่วยคุณได้เยอะเลยถ้าท่านฟังนะมาอยู่ข้างตัวแล้วท่านไม่ฟังเนี่ยเสียผู้ว่าอีกไม่ได้แล้วค่ะเพราะข้างตัวไม่ได้เอาละคราวนี้เมื่อกี้นี้คุณพูดของกรณีคุณสนธิเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ความไวของจีนน่ะเขาเตรียมแล้วนะที่จะอัปเกรดคุณเห็นไหมซิโนแวคใช่ไหมใช่ล่าสุดที่มีความพยายามที่จะทำให้เวอร์ชั่นของซิโนแวคมันสามารถที่จะรองรับตัวเชื้อกลายพันธุ์ได้นะคะเห็นบอกว่าทางด้านของจีนนะคะก็พยายามอย่างยิ่งตอนนี้ที่จะศึกษานี่ข่าวดีซิโนแวคเตรียมอัปเดตวัคซีนสู้ไวรัสกลายพันธุ์ผลิตได้ภายใน2 เดือนนะคะเขาก็เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ของจีนใช่ไหมบอกว่าบริษัทกำลังวิจัยวัคซีนสำหรับไวรัสกลายพันธุ์แล้วก็น่าจะผลิตได้ภายใน10 สัปดาห์ซึ่งโฆษกของซิโนแวคก็บอกว่าบริษัทพบกับผลการป้องกันที่ดีจากไวรัสกลายพันธุ์จากการใช้วัคซีนซิโนแวคในที่ไหนบ้างบราซิลชิลีแล้วก็ในพื้นที่อื่นผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าความเร็วในการผลิตวัคซีนสำหรับไวรัสกลายพันธุ์ตามที่ซิโนแวคกล่าวอ้างนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงเนื่องจากผู้ผลิตเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนชนิดพันธุ์ไวรัสในถังหมักเท่านั้นไม่ต้องปรับเปลี่ยนในขั้นตอนอื่นๆโดยการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในมนุษย์ระยะที่1ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินส่วนผู้เชี่ยวชาญของเซี่ยงไฮ้นะคะด้านวัคซีนก็บอกว่าผู้ได้รับวัคซีนไปก่อนหน้านี้บางคนก็ถามนะถ้าเราได้รับไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีภูมิต้านทานไวรัสกลายพันธุ์ที่ต่ำกว่าเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ดีก็สามารถรับแบบใหม่เป็นโดสที่3ไปได้บางคนบอกว่านี่ฉันรอฉีด2 โดสนี่ฉันตกลงต้องพุ่งเป็น3 โดสเลยใช่ไหมเขาก็มีวิธีต้องก็อัพเกรดขึ้นมาแล้วก็ไปฉีดอีกสักเข็มหรืออะไรก็ว่าไปใช่ก็เหมือนกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดทุกปีมันก็เปลี่ยนหน้ามาเรื่อยใช่ไหมมีตัวเพิ่มทุกทีเมื่อก่อนฉีด3 ตัวไข้หวัดใหญ่เป็น4 ตัวเดี๋ยวนี้เป็น4 ตัวนะคะก็จะช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของจีนยังได้บอกว่าไวรัสกลายพันธุ์ของอินเดียเนี่ยยังอาจจะกลายพันธุ์ต่อไปค่ะพี่โอ้โหมันไม่หยุดในการพัฒนาเลยนะมันอาจจะกลายพันธุ์ต่อไปจึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการจะคัดเลือกเอาตัวกลายพันธุ์อินเดียมาเพาะพันธุ์ไวรัสสำหรับผลิตวัคซีนในทันทีต้องดูท่าทีมันก่อนด้วยนะคะหากซิโนแวคพัฒนาวัคซีนไวรัสกลายพันธุ์ได้สำเร็จก็จะช่วยยกระดับสถานะในตลาดวัคซีนระหว่างประเทศซึ่งก็มีการแข่งขันสูงด้วยวัคซีนของ mRNA นะคะเนื่องจากสามารถอัปเดตวัคซีนได้เร็วขึ้นนะคะนี่คืออันแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีวัคซีนของไทยที่เขาบอกอยู่แล้วของ BioCell ซึ่งออกฟอร์ดเนี่ยร่วมกันทำเนี่ยจะออกมาให้เราหมายถึงว่าได้ใช้กัน1,700,000 โดสมันจะออกมาละเร็วๆนี้รู้สึกน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมวันที่21หรืออะไรราวๆนั้นนะสัปดาห์สุดท้ายคราวนี้หลายคนก็ถามอยู่เรื่อยเป็นยังไงอันเนี้ยของเราเนี่ยบางคนคุณฮกคุณฮาร์ดหลายคนเนี่ยซีซัวโพสแล้วก็เลยมีปัญหากันอ๋อใช่ใช่ใช่คราวนี้สิ่งเนี้ยท่านผู้ชมฮะหรือท่านไม่ต้องไปกังวลอะไรมากท่านดูอังกฤษเป็นหลักเพราะอังกฤษเนี่ยออกฟอร์ดก็คือผู้พัฒนาหรือทำไอ้วัคซีนตัวนี้วันนี้เนี่ยในอังกฤษเนี่ยเห็นไหมว่าเขาฉีดแค่โดสเดียวภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาอังกฤษเนี่ยจากที่คนติดเชื้อกันนี่เป็นหลายหมื่นคนมันลดลงมาทันทีคนตายเหลืออยู่ไม่กี่คนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้จุดตรงเนี้ยแค่วัคซีนแค่1 เข็มเท่านั้นแต่ว่าไอ้ที่ฉีดไปแล้ว2 เข็มเขาบอกภูมิต้านทานมันเยอะขึ้นก็คือไอ้แอสตราเซเนกานั่นแหละของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปฟังใครเลยคุณก็ดูแค่อังกฤษเป็นหลักถ้าเผื่อว่ามันไม่ดีขึ้นก็แสดงมันใช้ไม่ได้ถ้ามันดีขึ้นแล้วท่านจะไปฟังหมาเห่าคือผมอยากจะบอกว่าที่ไหนบ้านเราหมาเยอะนะหมาดีก็มีหมาเห่าซีซัวก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปฟังมากท่านฟังแล้วเนี่ยท่านจะไม่มั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยไอหมานั่นตัวไหนมันดีหมาไหนตัวไหนมันไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านฟังหมออันที่สองท่านดูอังกฤษถ้าท่านดูอังกฤษแล้วเนี่ยท่านจะสบายใจว่าถ้าอังกฤษมันดีขึ้นก็แสดงไอแอสตราเซเนกามันใช้ได้อันที่สองเนี่ยง่ายมากเลยอย่าไปกังวลมันจะมีภูมิแพ้ก็มันยังไม่ตายสักคนในบ้านเราหมายถึงว่าฉีดวัคซีนแต่ตายเพราะโควิดมันเยอะมีใช่ถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเราแค่นี้มันก็จะจบเรื่องธนาธรหรือใครหรือทักษิณหรือโทนี่ทักขี้จะพูดอะไรอย่าไปฟังมันมันไม่รู้ไอ้โทนี่หรือไอ้ธนาธรมันจะไปรู้ได้ไงโทนี่นี่มั่วก็บ่อยโอ้โหโคตรมั่วเลยก็โทนี่มันหลอกคนไทยมาว่ามันรวยแล้วไม่โกงอ่ะแล้วดูสิมันโกงหรือเปล่าล่ะก็จนกระทั่งจากที่บอกว่ารวยแล้วไม่โกงกลายเป็นรวยแล้วอย่างโกงเพราะอยู่นานหน่อยเดียวรวยแล้วอย่างโคตรโกงใช่ไหมเพราะอยู่อีกหน่อยรวยแล้วโกงทั้งโคตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าไปกังวลเรื่องนี้เอาว่าถ้ามีวัคซีนให้เราฉีดนี่คือหลักประกันว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยแล้วก็ไบโอไซแอนซ์เนี่ยเขาจับมือกับออกฟอร์ดได้ด้วยเครื่องมือด้วยวิวัฒนาการด้วยบุคลากรที่มันโอเคเขาถึงมาร่วมกับเราถ้าเผื่อว่าเราไม่ดีจริงก็มีทั้งมาเลเซียมีทั้งสิงคโปร์มีเยอะแยะนี่แล้วทำไมเขามาร่วมกับเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรรกะอันเนี้ยมันจะทำให้เราจบและเราอย่าไปหวั่นไหวถ้าเกิดว่ามันจะมีคนฉีดวัคซีนแล้วต้องเสียชีวิตมันเป็นแจ็คพอตก็ต้องยอมรับแจ็คพอตเหมือนกับท่านขับรถไปเที่ยวสงกรานต์น่ะท่านรู้หรือว่าท่านจะไปตายตรงนั้นบนถนนท่านก็ไม่รู้นี่เราไม่ชนเขาเขาชนเราเพราะงั้นตอนหลังบางคนกูอยู่บ้านดีกว่าเพราะในการเทศกาลแต่ละครั้งของบ้านเรานายกประยุทธ์ไม่เคยบอกว่าห้ามดื่มสุราแต่ชอบประกาศอยู่ตลอดว่าเฮ้ยคนตายกี่คนละสัปดาห์นี้ตายกี่คนแล้วก็บอกว่าตายเพราะดื่มสุรากับขับรถเร็วแล้วส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมคุณป้องกันไม่ได้ทำไมคุณไม่หยุดล่ะในวาระสำคัญอย่างนั้นไม่ให้กินเหล้าก็ไอ้กรณีของโควิดระบาดครั้งนี้ก็เพราะว่าไปเปิดให้สถานบันเทิงมันกินเหล้ากันมันเที่ยวกันมันบันเทิงกันสุดเวียงเพราะงั้นผมก็อยากจะบอกว่าท่านผู้ชมครับอย่ากังวลกับวัคซีนและเราก็ควรจะมองว่าอังกฤษมันดีขึ้นอันนี้ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์เลยใช่ ใครจะมาโม้ก็ไม่ได้นายกอังกฤษจะโม้ก็ไม่ได้แล้วนายกประยุทธ์จะโม้ก็ไม่ได้เพราะถ้าเขาพูดว่าอังกฤษมันดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นจริงก็จบครับนะคะเรื่องฮาร์ดนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับเรื่องพี่ฮาร์ดเนี่ยตกลงก็ทางด้านของนายอภิวัตรขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะทนายความของพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยเสกสกลใช่ไหมเขาก็ไปเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสุทธิพงษ์ทัศน์พิทักษ์กุลหรือว่าฮาร์ดนักร้องชื่อดังนะคะหลังมีการโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างหมิ่นเหม่เขาไปใช้คำว่าเจ้านายอะไรเงี้ยนะใช่ใช่วิจารณ์แล้วใช่ไหมฮะโคตรหมิ่นเลยโคตรหมิ่นเลยนะคะวิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นวัคซีนเนี่ยนะคะตามประมวลกฎหมายมันจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่แล้วก็รวมไปถึงพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี60ด้วยเขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกตอนหลังเนี่ยทางด้านของอภิวัตรเขาบอกว่าเขาแจ้งความในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับนายกอะไรเงี้ยนะส่วนฮาร์ดเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความสั้นๆหลังทราบข่าวการถูกแจ้งความบอกว่ามีที่ไหนนายกฟ้องประชาชนแต่ว่าตอนนี้นายกเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะว่าสองคนนี้ไปทำเองใช่นะคะคือถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือแกว่งนิ้วหาคุกอะแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ฮาร์ดก็เคยมีกรณีที่ไปหมิ่นประมาทบางท่านไปแล้วแล้วถึงขนาดต้องหอบกระเช้าไปขอโทษกันเลยท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่อันว่าฮาร์ดคือใครก่อนฮาร์ดนี่สนิทกับคุณยิ่งรักมากวันเกิดคุณยิ่งรักอย่าไปเล่นดนตรีเลยแล้วก็ฮาร์ดก็อยู่ในกลุ่มกับพวกคุณทักษิณนี่แหละแล้วฮาร์ดก็เป็นแบบที่แกเป็นนั่นแหละคือเหมือนกับพวกสามนิ้วนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งที่ปั้นฮาร์ดมาเนี่ยจนดังเพราะเขาเป็นเจ้าของไอเขาเรียกอะไรเขาเรียกค่ายเพลงก็ปั้นฮาร์ดมาเพราะงั้นเราก็รู้อยู่ว่าฮาร์ดเนี่ยความคิดของฮาร์ดมันไปทางไหนไปทางไหนเพราะงั้นท่านอย่าแปลกใจว่าทำไมเขาไปแจ้งความทำไมฮาร์ดถึงโพสต์แบบนี้เพราะฮาร์ดเขาคิดเหมือนคุณทักษิณกับยิ่งลักษณ์นะแล้วก็ใกล้ชิดกันก็ไม่ใกล้ชิดได้ไงล่ะวันเกิดโอ้โหภาพถ่ายออกมาชัดเจนกับคุณยิ่งลักษณ์เล่นดนตรีเป็นพิเศษเลยนะเพราะงั้นก็ผมว่าก็ปล่อยให้กระบวนการกฎหมายเขาว่าไปถ้าฮาร์ดเขาไม่ผิดเขาก็หลุดใช่ไหมมันเขาเรียกอะไรขึ้นกับการตีความแล้วขึ้นกับอย่างอื่นด้วยเพราะว่าควรจะไปค้นต่อว่าแล้วไอ้ที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างโพสอะไรบ้างแล้วจะเห็นเลยนะครับแต่ว่าไอ้นี่เป็นกรณีเดียวเดี๋ยวรู้สึกว่าคนที่ไปแจ้งความนี่เขาจะใช้คำนี้ฮะเขาบอกมันเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปสืบต่อสิไม่ใช่หน้าที่เขาเขามาแจ้งจากไอ้ที่ฮาร์ดโพสอันนี้แล้วคุณแลมโบ้หรือว่าคุณเสกสกลเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยโพสมาอีกว่านายกไอ้นั่นนี่เดี๋ยวก็อีกคดีหรอกเพราะว่านายกเขาไม่เกี่ยวแล้วถึงนายกเขาไม่ต้องพูดหรอกแลมโบ้เขาทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติก็คนใกล้ชิดทักษิณเขาก็ยังมาฟ้องผมเลยก็คือไอ้เจ้าเหวงอ่ะเพื่อนผมอ่ะเป็นเรื่องปกตินะไอ้เจ้าเหวงมันก็มาฟ้องบอกว่าเอาพวกผมเป็นผู้ก่อการร้ายอ่ะก็ทีแรกไอ้เหวงเนี่ยมันมาอยู่เวทีพันธมิตรแต่มันไม่ได้เป็นแกนนำมันเลยเพ่นไปเพ่นเลยนะเพ่นเลยตอนหลังเลยเป็นอริเลยแต่ไอ้ตอนผมเจอมันเนี่ยมายืนโอ้โหแหมจะมาร่วมด้วยก็คิดว่าตัวจะเป็นแกนนำเพราะงั้นไอ้เหวงเนี่ยเดี๋ยวนะเราเคยเกือบได้แกนนำเป็นหมอเหวงแล้วเหรอคะเนี่ยตายแล้วถ้าได้เหวงเป็นแกนนำหมอเหวงหวงเหวงเลยผมอยู่กับเขาในป่าเขาก็ดูแลนะเวลาผมป่วยเขาก็เป็นหมอแล้วเขาพูดรู้เรื่องไหมโอ้ตอนนั้นรู้เรื่องอ๋อเหรอครับพี่ภาษาเดียวกันเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันไงแสดงว่าเพิ่งไม่รู้เรื่องตอนหลังแล้วพี่หวงเหวงเลยตั้งแต่มีเมียอายุมากกว่าก็เหวงเป็นอย่างนี้แหละตายละเอาละเท่านี้แหละเอาเท่านี้นะเอาละกลับมาที่บ้านเราก่อนนะกรุงเทพวันนี้ก็ชี้แจงนะคะกทม.ชี้แจงจุดฉีดวัคซีนเพราะเมื่อวานนี้ยังสับสนกันมากเนื่องจากนายกไปเปิดที่เซ็นทรัลแล้วก็มีการพูดต่อกันว่าท่านนายกบอกว่าจะให้มีนโยบาย walk in คนก็ถามว่า walk in ตอนไหน walk in ได้เลยไหมเพราะเห็นเจอเปิดจุดแล้ววันนี้อธิบายอย่างนี้ค่ะกทม.โดยโฆษกกทม.ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยโควิดในกทม.ยังมีหลายกลุ่มก้อนคือมีหลายคลัสเตอร์เช่นอะไรบ้างชุมชนแออัดคลองเตยห้วยขวางแฟลตดินแดงปากคลองตลาดพระนครสี่แยกมหานาคเขตดุสิตสัมพันธวงศ์สำเพ็งนะตึกเอ็มไพร์สาทรนะวัดสมนัตป้อมปราบบอนไก่ปทุมวันบ้านขิงเดอะมอลล์บางแคเหล่านี้คือคลัสเตอร์ทั้งหมดที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะสามารถควบคุมการระบาดได้นะคะอย่างทางด้านของเอ็มไพร์นี่ก็ใกล้ที่จะควบคุมได้แล้วรวมถึงเดอะมอลล์บางแคด้วยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในการที่จะไปคุมไอ้คลัสเตอร์ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนแออัดคลองเตยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตรวจเชิงรุก ในตลาดคลองเตยแยกผู้ติดเชื้อนำสู่ระบบรักษาพยาบาลสำหรับแนวทางให้วัคซีนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเนื่องจากวัคซีนที่กทมได้รับจัดสรรเขาใช้คำนี้นะยังมีปริมาณจำกัดในของกทมนะฮะจึงมีการจัดลำดับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนฮะหมายถึงบุคลากรด่านหน้าที่มีหน้าที่ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็กลุ่มอาชีพเสี่ยงจากนั้นก็จะให้วัคซีนในระยะต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ป่วย7 โรคแล้วก็ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทั้งหลายแล้วจึงจะให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปโดยกทม.ยังได้พิจารณาให้วัคซีนเร่งด่วนนะควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่พบคลัสเตอร์ที่ติดเชื้อด้วยนะคะส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลหรือที่บอกว่า walk in ไปได้เลยไหมที่ไปตั้งตามห้างตามอะไรเนี่ยเขาพูดงี้เขาบอกว่าช่วงวันที่12ถึง14พฤษภาคมเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ยังเป็นระยะทดลองระบบค่ะพี่ทดลองระบบนะที่กทม.ร่วมกับสภาหอการค้าให้บริการวัคซีนกลุ่มเป้าหมายที่กทม.มีชื่ออยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเอาชื่อเหล่านี้มาจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างครูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนหรือบรรดาเจ้าหน้าที่งานด่านหน้าเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สอบโรคแล้วก็ทีมที่เข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนต่างๆพนักงานเก็บขยะกลุ่มอาชีพที่ต้องสัมผัสผู้คนวินมอไซค์คนขับรถรวมไปถึงคนขับเรือโดยสารผู้มีอาชีพดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กทั้งหมดเนี่ยเขายังให้บริการเฉพาะกลุ่มนี้ก่อนซึ่งกทม.เป็นผู้ไปประสานรายชื่อจากองค์กรหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้ารับการฉีดในจุดนอกโรงพยาบาล14จุดยังไม่มีการเปิดรับประชาชนทั่วไปที่จะ walk in เข้าไปส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่นๆจะได้รับการพิจารณาให้รับวัคซีนในลำดับถัดมาขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับจัดสรรหากได้รับจัดสรรปริมาณมากก็สามารถบริการวัคซีนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆได้มากขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยกทม.ก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะนี่ตอนนี้ที่รู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะเขาเรียกว่านายกพูดเรื่องกรณีของหมอเหรียญทองกับคุณศิระแล้วนายกก็บอกว่าคุณศิระทำได้คุณหมอเหรียญทองทำได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะแล้วคุณศิระก็อ่อนลงผมคิดว่าสองคนนี้อย่างที่เราบอกว่าควรจะจับมือกันแล้วก็เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนการเมืองอย่าเอาหาเสียงอย่าขอให้ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยคลัสเตอร์ที่จะเกิดอีกแห่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็คือแจ้งวัฒนะของอิตาเลียนไทยเนี่ยจุดนี้นี่แหละคือเราถึงเห็นว่าหมอเหรียญทองเนี่ยบอกเลยแกจะดูแลถูกไหมฮะเข้ามาคุณศิระก็ไปแล้วก็บอกว่าต้องตรวจตรงนี้มันก็เลยทำให้คนสองคนนี้เนี่ยนายกมาห้ามศึกแล้วก็สองคนนี้ผมคิดว่าคุยกันเถอะรวมทั้งคุณศิระคุณเป็นเด็กคุณไปหาหมอเหรียญทองเถอะหมอเหรียญทองไม่มีอคติอะไรกับคุณหรอกคือไปขอโทษหรือไปนั่งคุยจับเขาคุยจะช่วยหรืออะไรกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคุณไม่ได้ชื่อโทนี่นี่ศิระถ้าคุณชื่อโทนี่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนี่คุณชื่อศิระแล้วก็ใครเป็นอาจารย์คุณเล่าใครเอาพุทธอิสระไงพุทธอิสระออกมาเตือนหน่อยหรือหาอะไรเคาะหัวหน่อยคือไม่ใช่เวลาที่คุณจะทะเลาะกันเป็นเวลาที่ต้องช่วยกันแล้วถ้าหมอเหรียญทองจะเปิดเนี่ยนะเขาถึงขั้นจะเปิดโรงพยาบาลสนามที่มีICU เลยแบบนี้ขาดเหลืออะไรคุณศิระเข้าไปช่วยหน่อยส่วนไอ้คะแนนคุณหรือคนที่คุณคิดว่าเป็นหัวคะแนนหรือเป็นพื้นที่คะแนนเสียงเดี๋ยวหาช่องทางสิว่าจะไปอยู่ตรงไหนเท่าที่ผมรู้ข่าวมาตอนนี้ทางผู้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยก็กำลังจะเข้าไปดูเรื่องพวกนี้แล้วก็จัดการเคลียร์ให้หมอเหรียญทองแล้วด้วยเพราะงั้นทุกอย่างมันจะไปด้วยดีทุกคนต้องช่วยกันครับวันนี้นะคะคุณเดี๋ยวคุณศิระที่พูดถึงเรื่องของอิตาเลียนไทยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอไปตรวจเชิงลุกในที่พักคนงานใช่ไหมเป็นไงที่พักคนงานก่อสร้างของอิตาเลียนไทยที่แจ้งวัฒนะใน300คนก็เกินครึ่งค่ะ196คนติดเชื้อโควิดนี่ไงบางส่วนใช่บางส่วนกักตัวอยู่ในพื้นที่นะใช่นะหลังจากที่จะตรวจเชิงลุกในวันพรุ่งนี้ก็จะตรวจแรงงานต่างด้าว500คนแล้วก็วันเสาร์จะตรวจคนไทยอีก300คนเยอะเหมือนกันนะตรงนั้นนะทีนี้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคลัสเตอร์อิตาเลียนไทยแจ้งวัฒนะขึ้นมา นะอันนี้จุดเลยนะมีคลัสเตอร์ตัวเองเลยนะเป็นของตัวเองเลยนะอย่าไม่ต้องไปเหมือนเขานะจ๊ะอยู่ที่บ้านไม่ต้องอยากมีคลัสเตอร์เป็นของตัวเองนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องมีคลัสเตอร์ชอกันช่างคลัสเตอร์ของซีโนไทยไม่ต้องมีไม่ต้องแข่งกันเรียนแบบอิตาเลียนไทยเขาแต่พูดไปน้องว่ามันเผลอๆจะกระจายไปหลายที่เลยเนี่ยก็ใช่สิเพราะว่าคนที่ทำงานก่อสร้างแบบนี้นะมันไม่ได้อยู่คงที่ใช่บางทีเขามีเปลี่ยนไปตรงนั้นตรงนี้บางครั้งเขาผัดเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นห่วงอีกที่หนึ่งวันนี้เขาบอกว่าสบค.ห่วงการแพร่ระบาดในกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะตามตลาดและออฟฟิศแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มีกลุ่มพนักงานบริษัทออฟฟิศนะมีการระบาดเข้าไปยังออฟฟิศที่รับโทรศัพท์ซึ่งเป็นออฟฟิศที่อยู่แถวราชเทวีครับคงคล้ายๆกับเป็นบริษัทที่ทำเป็น call center ครับนะก็น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งแต่เขายังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากมายในเรื่องนี้นะคะนี่ส่วนวันนี้ไปดูภาพหน่อยค่ะนายกรัฐมนตรีไปตรวจศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์นะคะก็ย้ำว่าจะปูพรมฉีดวัคซีนให้มากที่สุดนะคะนี่ก็ไปครบเลยมีทั้งนายกคุณอนุทินคุณอนุพงศ์นะคุณอัศวินคุณอเนกมีแต่ออ่างนะไปร่วมกันตรวจเยี่ยมบริการฉีดวัคซีนที่จามจุรีสแควร์ก็มีอธิการบดีของจุฬานะคะคุณบัณฑิตเอื้ออาภรณ์ให้การดูแลนะคะก็มีการบรรยายสรุปนะหลังจากบรรยายสรุปเสร็จนายกก็ได้ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนบอกว่าจะปูพรมฉีดให้ได้มากที่สุดยึดหลัก3 ปไม่ใช่ไปยึดป้อมนะไม่ใช่ปลอดภัยปูพรมประสิทธิภาพแหมก็ต้องมา3 ปที่หลังอย่าใช้คำนี้ทำให้เรากระตุกมันกระตุกใจมากเลยขับสนเลยถ้าใช้หลัก3 ปอื่นเนี่ยแย่เลยนะคะจุดฉีดวัคซีนที่จามจุรีสแควร์เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้วันละ1,000 ถึง 1,500 คนนะคะส่วน Walk-in ขอให้ติดตามข้อมูลเมื่อเปิดให้ Walk-in ก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะก็อันแรกก่อนเลยวันนี้คุณอเนกก็พูดดีนะอย่าไปเลือกวัคซีนยี่ห้อไหนเลยมีไหนฉีดไปก่อนมีอะไรฉีดไปก่อนอันนี้เนี่ยไม่ใช่คุณอเนกเขามั่วนะคุณอเนกเป็นหมอนะเรียนหมอมานะคุณเหรอฮะโอ้เศรษฐศาสตร์ด้วยหมอด้วยด็อกเตอร์อเนกนี่ไม่ธรรมดาแล้วจอห์นฮอปกินนะอย่าทำเป็นเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอเนกเนี่ยพูดเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆแล้วผมคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดถึงแอสตราเซเนกาไปแล้วเนี่ยนะกรณีของวัคซีนจีนน่ะคุณจะไปดูถูกจีนเขาทำไมก็ฉีดคนจีนด้วยกันแล้วคนจีนวันนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าล่ะเพราะงั้นไอ้พวกปากหมาทั้งหลายเนี่ยที่ด่าจีนว่าวิจารณ์จีนสารพัดจีนให้วัคซีนมาก็ไปด่าจีนอีกไปถล่มในเพจสถานทูตด้วยนะของเรานี่สุดๆจริงๆนะคือเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสรีที่มันเสรีไร้สติแล้วเสรีที่ขาดความรู้และเป็นเสรีที่ประเภทแบบกูถูกคนเดียวแล้วกูคิดว่าใช่ซึ่งเป็นเสรีที่เลวทรามต่ำช้ามันไม่ฟังใครอ่ะเพราะงั้นถ้าจีนเนี่ยวัคซีนเขาไม่ดีเนี่ยวันนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาทำคอนเสิร์ตที่อู่ฮั่นสถานที่ที่เกิดไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยเขาจัดไม่ต้องใส่หน้ากากไม่มีเว้นระยะห่างเที่ยวกำแพงเมืองจีนตัวติดกันเลยใช่แล้วผมก็ตามดูว่าแล้วมันจะระบาดหรือเปล่ายังเงียบอยู่นะฮะเราต้องตามดูแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็เตรียมจะเปิดให้เตะฟุตบอลแล้วอีก 2-3 นัดที่เขาจะหมดเขาเพิ่งประกาศรางวัลใช่เพลงไปเขาสามารถคาดหน้ากากแล้วไปอยู่ในฮอได้แล้วแต่ว่าที่เปิดเผยเขาบอกไม่ต้องคาดหน้ากากไม่ต้องคาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้วัคซีนที่ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ปากหมาเมืองไทยที่เป็นเขาเรียก3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้วอะไรเนี่ย3 นิ้วนี่อย่าไปฟังมันมากท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีความรู้แล้วมันชอบเขาเรียกก๊อปปี้กันใครพูดอะไรแบบนี้มันไม่รู้ว่าถูกมันพูดตามชอบปั่นข่าวลือปั่นเลยแล้วมันมีเน็ตเวิร์กของมันกับโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่ามีคนจ่ายสตังค์เฮ้ยอันนี้เอากี่คนเขาเป็นอย่างนั้นนะวิธีการสร้างข่าวเขาง่ายมากก็ให้ใครสักคนหนึ่งเขียนบน Facebook เสร็จแล้วก็ให้สื่อต่างประเทศที่เขาจ้างมาก๊อปอีกคนที่เขียนเนี่ยถูกต้องไปอีกทีหนึ่งโดยไม่มีการตรวจทานก็บางทีมาจากต่างประเทศอ่ะชื่อใครก็ไม่รู้แล้วบางทีมันก็เอาชื่อใครก็ไม่รู้ใส่เข้าไปแล้วคนที่เป็นเจ้าของชื่อบางทีกูยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีไงแม่ค้าเนี่ยนะคนที่ค้าขายออนไลน์จะรู้เลยว่าบางโซเชียลบางแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะบอกเลยเอ้าขายอันนี้เหรอจะให้คนเขาดูไหม 5,000 คนจ่ายกี่บาทไม่ได้แพงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นการค้าขายอยู่ในโลกออนไลน์ถ้าเราไม่รู้เราไม่มีสติเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนมันดูเยอะก็เหมือนกับย้ายประเทศอ่ะคุณภูมิธรรมเพื่อนผมมาบอกว่าย้ายประเทศกันมึงย้ายไปสิไอ้ภูมิธรรมมึงย้ายไปสิมันเป็นเรื่องตลกที่เขาเรียกคนไร้สติสมองน้อยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วบอกกูจะไปมึงไปเลยถ้าคิดว่าไปแล้วไปดีเถอะนะน้องเอ้ยเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ไปแล้วไปดีได้ง่ายๆคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ประสบความสำเร็จง่ายๆเป็นพลเมืองหมายเลขหนึ่งเหมือนเขาว่าป่ะเป็นชั้นสองชั้นสามมัน2 3 4 5เลยไปที่ต่างประเทศคนผิวดำถือว่าเป็นคนอเมริกาคือกูมาเป็นทาสก่อนมึงอ่ะเพราะงั้นพวกมึงมาที่หลังกูใหญ่กว่ามึงกูเป็นอเมริกาแล้วเพราะงั้นดูถูกมึงอีกเขาพูดอย่างนี้นะบอกว่านี่ตอนเนี้ยอารมณ์ตอนเนี้ยหลังโควิดเนี่ยอย่าว่าแต่ย้ายประเทศเลยไปเที่ยวแล้วไม่โดนทำลายกลับมานี่ก็ปลอดภัยก็ดูคนไทยในเอเชียตายเป็นคนแรกเพราะคนอเมริกาวิ่งชนตายอ่ะใช่ใช่แล้วมันตอนนี้ก็ยังมีเพิ่มเรื่อยๆค่ะพี่มีตลอดคือกระแสเกรดเอเชียแรงมากคุณดูมีคุณป้าคนหนึ่งเห็นไหมโดนชกหน้าตาบวมแต่แกสู้แกเอาไม้ไล่ตีกันนั่นแล้วคนอเมริกามาช่วยกันจับอ่ะคนอเมริกาที่ดีเขาก็ดีไงเขาก็ดีแต่ไอ้ที่มันเลวมันก็เลวแล้วตอนนี้ท่านระวังให้ดีนะทรัมป์จะไม่ต่างกับทักษิณเลยตั้งออฟฟิศขึ้นมาตั้งแพลตฟอร์มใหม่ทางโซเชียลมีเดียขึ้นมาแล้วจะมาสู้กับไบเดนแล้วอย่าลืมว่าทั้งมีคนมาลงคะแนนให้เขากี่ร้อยคนกี่ร้อยล้านคนอ่ะใช่กี่สิบล้านคนถูกไหมเยอะนะ70 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยฟังทั้งมากกว่าฟังพ่อแม่ตัวเองอีก เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าบุกเข้าไปในสภาแล้วสภาก็ทำมาแล้วประเทศแบบเนี้ยมันยิงเลยขาตายขาสภาแล้วผมถามไอ้พวก3 นิ้วหน่อยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยคุณจะว่าไงไอ้ทั้งมันอภัยโทษหมายถึงมันนิรโทษกรรมได้เลยพวกมันจ่ายเงินให้มันกูเอาละเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาธิปไตยมันไม่ได้หมายความว่าที่ไหนดีกว่ากันมันอยู่ที่สอดคล้องกับเราไหมเราควรจะไปแบบไหนควรจะปรับปรุงแบบไหนแต่อย่ามาเอาอย่างตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนกับคุณครับค่ะเอาละคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็พูดนะบอกว่านโยบายเรื่องของอีกนิดนึงนะคะเรื่อง walk in คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนส่วนกรณีที่กทมยังปฏิเสธไม่ขานรับนโยบายขอเลือกใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านแอปหรือว่าผ่านไลน์เป็นหลักโดยรอจำนวนวัคซีนให้มากก่อนถึงจะทำเนี่ยแสดงว่าต้องการความพร้อมของพื้นที่เนื่องจากวัคซีนยังทยอยส่งแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นในเดือนมิถุนายนก็อาจจะต้องทำให้การระวางระบบของกทมเนี่ยน่าจะพร้อมเต็มที่ในเดือนมิถุนายนก็ไม่ใช่เรื่องว่าขัดแข้งขัดขากันมันเป็นเรื่องของความพร้อมอันนี้ก็ถูกต้องอ่ะผมคิดว่าไอ้การที่คนจะ walk in คุณต้องมีความพร้อมต้องมีวัคซีนเพื่อง่ายที่เขาจัดสูตรไงว่ามี50 30 20คือในอเมริกามันก็มี walk in เข้าไปถูกไหมฮะแต่ของเขามีวัคซีนเหลือเฟือใช่เพราะว่าเขาวันเนี้ยเขาเรียกว่าเขาจะเป็นมหาอำนาจวัคซีนแล้วนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะเอาส่วนที่เหลือให้ใครเท่านั้นเองซึ่งมันถึงมีคำหมอบุญพูดไงว่าใครรู้จักไบเดนน่ะช่วยเจรจาหน่อยไอ้ไฟเซอร์จะได้มาเร็วขึ้นก็เท่านั้นแหละครับนะคะทบทวนหน่อยนะคะจำนวนวัคซีนซิโนแวคที่เข้าถึงไทยพฤษภาคม 3,500,000 โดสนะคะแบ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับจากจีนบริจาค 500,000 ส่วนที่เหลืออีก3 ล้านเนี่ยเราซื้อเข้ามาโดยเข้ามาอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 ล้านโดสแล้วก็กระจายในวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้อีก2ล้านก็จะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะวัคซีนจะเข้ามาไทยประมาณนี้นะคะส่วนมิถุนายนก็จะมี AstraZeneca นะคะที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์นะคะซึ่งขณะนี้ผลิตแล้วก็บรรจุลงขวดแล้วเหลือเพียงการส่งมอบเชื่อว่าจะส่งมอบได้ตามกำหนดสัญญาล็อตแรกเดือนมิถุนายนแต่ถ้าหากล่าช้าก็เชื่อว่าเขาจะมีการจัดแหล่งวัคซีนอื่นมาให้กับไทยรวมถึงไทยก็เตรียมแผนรับมือการสั่งซื้อซิโนแวคสำรองเพิ่มด้วยเชื่อว่าจะสามารถประคับประคองสถานการณ์การระบาดไปได้นะอันนี้ส่วนไฟเซอร์เนี่ยอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาสั่งซื้ออีก 10 ถึง 20 ล้านโดสเชื่อว่าครึ่งปีหลังก็คือไตรมาส 3-4 เนี่ยจะทำให้ไทยมีวัคซีนมากขึ้นอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของอนุทินใช่ถึงขนาดครึ่งปีหลังนี่เราก็จะถึงแล้วนะคะพี่นี่ผ่านมาพฤษภาแล้วค่ะครึ่งปีหลังไม่ใช่ปีนี้นะครึ่งปีหลังปีนี้แหละค่ะครึ่งปีหลังอ๋อครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังโอเคนี่จะหมดที่หมอบุญบอก4 เดือนเนี่ยใช่นี่จะหมดครึ่งปีแรกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะ ถ้าตามระบบที่หมอบุญบอกก็คือถ้าไม่ได้ขออะไรคืออย่างน้อย4 เดือนนี่ก็รอไปนะส่วนอีกที่หนึ่งสมุทรปราการเขากำลังเร่งเช็คโควิดที่เป็นคลัสเตอร์โรงงานก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พบคลัสเตอร์เยอะมากและล่าสุดเป็นกรณีของบางเสาธงนะคะเขาไปตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่บริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์นะพี่นะเขาไม่ได้บอกนะว่านี่ห้ออะไรนะทอนเธอตรวจของเธอหรือยังเธอมีคัสเตอร์เป็นของตัวเองหรือเปล่าต้องคัสเตอร์สมิธไหมมีไหมอันนี้เขาบอกว่าเป็นของที่นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์บางเสาธงมีพนักงานชาวไทยและต่างด้าว400คนนะคะผลการตรวจคือไปทีไรก็เจออย่างนี้ทุกทีนะตรวจไป342เจอไป129ก็เกือบครึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะตรวจเพิ่มอีกนะอันนี้ก็เป็นอีกคลัสเตอร์คือคลัสเตอร์โรงงานย่านบางเสาธงนะนี่อันนี้น่าสงสารนะคะพี่กรณีของทีมตบลูกยางทีมนักกีฬาเนอะอันนี้เนาะเลยไม่ได้ไปแข่งเลยนะวันนี้เนี่ยทางด้านของทำเนียบรัฐบาลหมอทวีสินเขาก็แถลงและช่วงหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของกรณีการติดเชื้อนะนักข่าวถามถึงกรณีที่ทีมวอลเลย์บอลชุดทีมชาติไทยติดโควิด22คนทั้งที่เขาได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเมื่อ29เมษายนตามรายงานทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าหมอทวีสินบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากโรคโควิดซึ่งมีข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีเพื่อป้องกันโรคแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจ็บป่วยเพราะการติดเชื้อยังเกิดขึ้นได้หลังการฉีดแต่อาการที่จะเจ็บป่วยหรือป่วยเนี่ยถึงขนาดหนักหรือเสียชีวิตเนี่ยจะน้อยลงกว่าการไม่รับการฉีดนะดังนั้นสิ่งที่แสดงเห็นถึงความสำคัญก็คือสิ่งนี้นักกีฬาชุดนี้จะต้องเป็นบทเรียนให้เราอย่างหนึ่งว่าถึงแม้จะฉีดไปแล้วแต่ถ้าไม่มีความระมัดระวังในการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างไม่อยู่ในระยะใกล้ชิดแออัดหรือเมื่อเล่นกีฬาและมีสารคัดหลั่งก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้บอกว่าขอเรียนว่าสิ่งนี้อยู่ในหลักฐานทางวิชาการที่มีอยู่แต่ประโยชน์ของวัคซีนคือหากติดเชื้อแล้วจะไม่ป่วยหนักและไม่เสียชีวิตหรือป่วยหนัก การเสียชีวิตมันจะน้อยลงเท่านั้นเองนะคือฉีดไปแล้วยังต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมยังต้องเนี่ยหน้ากากเว้นระยะห่างคราวนี้คุณเก๋จะสังเกตไหมตอนนี้ถ้าเราตรวจที่ไหนทุกแห่งถ้าเป็นโรงงานหรือเป็นแหล่งที่การทำงานรวมหมู่จะเจอแล้วก็จะเจอทั้งคนไทยและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่คนต่างด้าวเยอะแต่น้องนักกีฬาเขาก็จะเถียงกันมาว่าเขาก็จำเป็นที่จะต้องเล่นกีฬาเพื่อเตรียมซ้อมจะไปแข่งใช่ไหมเพราะเขามีแพลนจะไปแข่งแล้วเขาก็ต้องแล้วก็โค้ชเขาก็เป็นกันหมดเลยไงเป็นหมดเลยแต่นี้มันมีอย่างนี้เราอย่าตกใจแต่เราต้องระวังเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่เหมือนสิงคโปร์คุณเก๋จำได้ไหมตอนโควิดระบาดแรกๆจะมีการล็อกดาวน์เนี่ยในมาเลเซียแล้วสิงคโปร์ก็จะล็อกดาวน์แล้วสิงคโปร์เนี่ยคนมาเลเซียไปทำงานอยู่ฝั่งนั้นเยอะปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเปิดเลยให้คนมาเลเซียที่จะทำงานเนี่ยเพราะว่าอยู่ในมาเลเซียเดี๋ยวคุณไม่มีงานทำให้เข้ามาสิงคโปร์รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิด 20,000 กว่าคนปรากฏว่าสิงคโปร์เกาะเขาเล็กเขาล็อกพื้นที่คนมาเลเซียไว้ในพื้นที่ที่เขาดูแลได้นั้นมันก็เลยไม่ค่อยแพร่ออกไปแต่เขาดูแลอยู่ข้างในก็คือคนมาเลเซียติดโควิดอยู่ในนั้นเพราะงั้นไอ้กรณีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาคนมาจากพม่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างกรณีสมุทรสงครามอย่างเงี้ยที่ผู้ว่าเขาสามารถที่เขาเรียกจัดการปัญหาได้เร็วก็เพราะกลุ่มคนและการใช้ชีวิตการที่เขาจะคบกันหรืออยู่ตรงไหนมันเป็นกลุ่มๆเขาก็สามารถควบคุมได้ง่ายแต่ว่าอย่าลืมว่าคนพม่าเนี่ยก็กระจายอยู่เยอะนะถ้ากระจัดกระจายเนี่ยก็ไปอยู่ในโรงงานนั้นอยู่ในโรงงานนี้บริการนู่นนี่เยอะแยะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าตอนนี้ในกทมเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะเข้ามาทำงานที่นี่ก็จะเจอปัญหาเรื่องโควิดเยอะแล้วก็จะเจอคลัสเตอร์ในชุมชนที่เขาเรียกที่อยู่อาศัยถูกเพราะเขาต้องเช่าคลองเตยเป็นอันหนึ่งในชุมชนหลายแห่งก็คือคนกลุ่มเหล่านี้ทั้งนั้นแม้กระทั่งที่โปโลซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอยู่กันเยอะคนเหล่านี้ทำงานสารพัดเยอะงั้นมันจึงเป็นเรื่องหนักใจของผู้ว่ากทมแล้วก็ในขณะเดียวกันในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะต้องฝากผู้ว่าว่าท่านจะต้องหาวิธียังไงให้เขาเรียกว่าอะไรมันเดินเข้ามาแล้วฉีดได้นั่นแหละถูก เพราะว่าคุณไม่มีทางจะไปตรวจได้ลึกคุณไม่มีรถที่จะมาตรวจหรือการตรวจที่มันกว้างแล้วก็ลึกได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่ผมยังยืนยันนะก็ใช้ Rapid Test เนี่ยเช็คก่อนตรวจก่อนไม่งั้นเนี่ยคุณไม่มีทางหรอกยกเว้นคุณมีวัคซีนแล้วคุณฉีดเลยซึ่งอันเนี้ย Bioscience เนี่ยก็กำลังจะมานะคะเอาละเดี๋ยวนิดนึงนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่านะคะมีไงที่คุณหมอทวีสินเขาพูดเขาบอกว่าฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีสามารถป้องกันโรคได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วยไม่เจ็บถ้ามีการติดเชื้อยังสามารถป่วยได้หลังการฉีดแต่อาการที่ป่วยที่เจ็บก็จะความหนักมันจะน้อยลงมันเบาลงแล้วบอกว่านักกีฬาชุดนี้ก็จะเป็นบทเรียนของเราอย่างดีว่าถึงแม้ฉีดไปแล้วถ้าไม่ระมัดระวังตัวไม่ใส่หน้ากากอยู่ในที่แออัดใกล้ชิดหรือเล่นกีฬาแล้วมีสารคัดหลั่งก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารทางวิชาการที่มีอยู่ซึ่งถ้าฟังเขาก็พูดเป็นเบรนนี่เป็นหลักการเนี่ยใช่ออนอุมาสิทธิรักนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็แชร์ข่าวนี้แล้วก็ตอบกลับทีเดียวนะคะบอกว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะระวังตัวกันแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นแต่คุณหมอมาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะจะให้ฝึกซ้อมยังไงไม่ให้มีเหงื่อออกล่ะช่วยบอกหน่อยค่ะนักกีฬาทุกคนก็ทำหน้าที่เพื่อชาติรักชาติเช่นกันนะคะหมอเขาไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยหนูก็ว่าคุณหมอเขาไม่ได้ว่าอะไรนะหมอเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเธออนุมาใจเย็นๆใจเย็นๆแต่เพียงว่าเขาบอกว่ามันติดได้ถึงแม้คุณจะฉีดแล้วใช่เขาต้องการจะสอนคนอื่นนะบอกว่าถึงคุณจะฉีดแล้วมันมีโอกาสติดใช่เพราะอนุมารู้ป่ะล่ะคนอื่นเขาก็ฉวยเอาเรื่องนี้ไปเที่ยวตีรัฐบาลได้อีกเพราะงั้นกรณีหมอเขาอธิบายโดยหลักการอนุมาอย่าไปมีอะไรกับหมอเขาอาจจะเฟลอยู่เรื่องที่เขาไม่ได้ไปเธอรู้สึกติดแล้วเธอรู้สึกฉันก็ทำดีเพื่อชาติทุกคนทำเพื่อชาติเธอก็ทำเพื่อชาติหมออุดมศิลป์ก็ทำเพื่อชาติทวีสินนะก็ทำเพื่อชาติเพราะงั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์คุณติดคุณก็รักษาในต่างประเทศก็มีนะเขาติดแล้วยังติดได้อยู่นักกีฬานักฟุตบอลหลายคนก็ติดถูกไหมฮะเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ใจเย็นใจเย็นอย่าทะเลาะกันใช่ไหมฮะพี่แล้วทุกคนหวังดีทั้งนั้นแหละนะคะเอาละอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือเรื่องของตามตะเข็บชายแดนทั้งหลายนะวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมเสร็จตอนหนึ่งเนี่ยทางด้านของหมอทวีสินอีกนั่นแหละเนี่ยนะคะก็บอกว่าที่ประชุมสบคชุดเล็กเนี่ยเขามีการดูเรื่องการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเมื่อวานเราพูดกันไปแล้วนะว่าผู้ว่าอะไรนะคะผู้ว่าสมุทรสาครออกมาเปรยๆใช่ไหมสมุทรสงครามฮะออกมาบอกเลยว่ามันมีการเคลื่อนไหวของคนที่หนีจากชายแดนเข้ามาหัวเท่าไหร่นะเยอะฮะหัวเท่าไหร่นะโอ้มีหลายราคาหัวเป็นหมื่นใช่ไหมที่เมื่อวานเราพูดกันวันนี้เนี่ยสบคชุดเล็กก็บอกว่าปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติก็ยังมีอยู่นะมีรายงานว่าฝ่ายปกครองของกาญจนบุรีคราวนี้ย้ายฝั่งไปกาญจนบุรีบ้างร่วมกับตำรวจได้มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวค่ะที่ไหนที่อำเภอทองผาภูมินะท่าขนุนมาแบบรถกระบะมา3 คันเลยลำเลียงแรงงานต่างด้าวจากเมียนมามาแล้วนะ75 คนโอ้โหนะของเรานี่มาทุกฝั่งเลยจริงๆนะใช่ใช่ทางกาญจนบุรีจะเป็นเมียนมา75 คนแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเจ้าหน้าที่จึงคัดกรองแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก็อยากจะเน้นย้ำฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลตรงนี้หน่อยเพราะว่าถ้าไม่เจออุบัติเหตุก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ก็เข้ามาได้75 คนเนี้ยนะฝากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องกรณีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามบริเวณชายแดนเนี่ยยังมีมากนักข่าวถามว่าสบคจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนายกในฐานะผอ.สบคให้นโยบายชัดเจนต่อเลขาธิการสบช.นะคะซึ่งดูแลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาบอกว่าให้มีการตรวจเข้มแล้วก็รายงานทุกวันอย่างเราเนี่ยมีฝ่ายความมั่นคงกระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศแต่วันนี้เราไม่ได้นำมาเป็นภาระในการนำมากักตัวเพราะว่าได้ดำเนินการผลักไสออกไปคือผลักดันกลับนะคะก็เพราะว่ามีการกระทำผิดซ้ำๆบางข่าวก็บอกว่าเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือบางข่าวก็บอกว่าเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่ไม่ดีจึงเน้นย้ำว่าขอให้ประชาชนทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาหากมีหลักฐานเก็บมาแล้วก็มาแจ้งที่สบคได้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอคืออย่างนี้ไงคุณเก๋มันคนเขาก็กลัวนะเพราะว่าผู้มีอิทธิพลก็อยู่ในท้องถิ่นแล้วคนในท้องถิ่นจะกล้าไหมใครจะกล้ารายงานนี่ไงอันที่2ยังแถมมีเจ้าหน้าที่หาสวยหากินกับผู้มีอิทธิพลมันก็ยิ่งลำบากไปกันใหญ่แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยนายกพูดเนี่ยนายกต้องกำกับจริงจังกับหน่วยงานที่อยู่ตรงนั้นที่ดูแลนะ ถ้าคุณป๊อกรับผิดชอบหน่วยงานท้องถิ่นหรือทหารก็ต้องเข้มงวดคนตรงนั้นให้ดีตำรวจอีกแต่นี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพูดถึงชายแดนเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันตั้ง 2,000 กว่ากิโลเมตรอ่ะซึ่งเป็นทางธรรมชาติอ่ะมันการเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเขามาหางานเขาอยู่ในนั้นวันนี้พม่ายิ่งมีปัญหาด้วยยิ่งหนีเข้ามาเลยเขามีปัญหาต่อสู้กันอยู่ระหว่างทหารกับฝ่ายประชาชนเนี่ยคราวนี้มันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือชายแดนที่ไหนที่มันกว้างแล้วอีกประเทศหนึ่งลำบากกว่าอีกประเทศหนึ่งมันจะมีการหลบหนีเข้ามาแล้วจะมีผู้มีอิทธิพลรับเงินแล้วมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับเงินก็คุณดูเทคไออเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยเห็นไหมทำถึงก็ต้องสร้างกำแพงอ่ะยังสร้างไม่เสร็จเลยใช่ไหมแต่ว่าคนเม็กซิโกหรือคนเม็กซิกันก็หนีเข้ามาจนวันนี้เนี่ยคนลาตินคนเม็กซิโกในบางรัฐเนี่ยนะมากกว่าคนอเมริกาแล้วจะกลายการเมืองในอเมริกาต่อไปจะมีปัญหาเพราะว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรผู้นำในรัฐด้วยเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ดำเนินการเรื่องพวกนี้อย่างเข้มงวดจริงจังเนี่ยนะบางจังหวัดนี่คนพม่ามากกว่าคนไทยในบางอำเภอเดินแถวบ้านหนูเนี่ยค่ะใช่ไหมใช่เพื่อนผมเนี่ยทำประมงเนี่ยนะใหญ่เขาเรียกประมงนอกน่านน้ำเนี่ยที่จังหวัดสมุทรสาครผมเคยประชุมเพื่อจะทำอะไรทำนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงไปดูเสร็จแล้วเนี่ยพม่าทั้งนั้นเลยคือเขาป้ายตามถนนนี่เป็นภาษาพม่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูองซานซูจีมาเมืองไทยไปที่ไหนอะไปสมุทรสาครเลยอันดับแรกสมุทรสาครเลยเพราะนั่นคือเสียงของเขาถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เราต้องอาศัยอะไรความเป็นคนไทยแล้วรักชาติไทยแต่อย่าไปรังแกเขาแต่คุณต้องรู้ว่าตอนนี้อย่าหากินในการเอาพม่าเข้ามาโดยไม่มีการตรวจหรือกักตัวเลยเพราะมันจะทำให้โควิดระบาดแล้วมันจะเดือดร้อนประเทศเราเองไออินเดียที่น่ากลัวน้องว่าจะมาตามแถบชายแดนนี่แหละน่ากลัวมากก็ไม่อยากจะบอกเลยนะผมจะบอกว่าปากีสถานนะบังกลาเทศปากีสถานเป็นหลักมาแต่งงานกับคนไทยอยู่แถวนครปฐมไอ้เจี๊ยบนี่แหละรู้ดีเจี๊ยบไหนคะบอกผ่านทีวีด้วยเจี๊ยบไหนเจี๊ยบเตี้ยที่เจี๊ยบตัวเตี้ยเจี๊ยบตัวเล็กตัวเตี้ยช่างโพสเจี๊ยบนครปฐมเนี่ยนะใกล้คุกก็ไปทุกทีนั่นแหละคือจะบอกให้ว่าตรงที่คุณอยู่นะเจี๊ยบไปดูซะคนที่เป็นอินเดียปากีสถานแต่งงานกับคนไทยแต่งหลอกกันอยู่ที่นั่นแหละเยอะก็เหมือนกับคนไทยไปอเมริกาที่ตอนหลังเขาตรวจสอบมากๆก็เพราะอะไรหลอกว่าแต่งงานกันไงเขาถึงต้องแยกสอบไงว่าแต่งงานกันอ้าวไหนคุณเป็นยังไงคุณชอบกันยังไงคุณอยู่กันยังไงคุณใช้อะไรยังไงตรวจไปตรวจมาไม่ใช่ก็ติดคุกอะส่งกลับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยเขาดิ้นรนไงเขาก็ต้องมาหาอะไรหาทางจะอยู่ในประเทศไทยได้ก็ต้องแต่งกับคนไทยแล้วเยอะแยะเลยเขามีสกู๊ปด้วยซ้ำไปมีสื่อบางคนเนี่ยไปทำสกู๊ปไปเจาะเลยเพราะงั้นเจี๊ยบไปดูหน่อยเจี๊ยบไปดูหน่อยนะเจี๊ยบอย่ามัวแต่เชียร์ธนาธรมากกันไปดูบ้านตัวเองด้วยอ๋อปิดท้ายค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอสรุปตัวเลขหน่อยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่4,887 รายนะแล้วก็มีที่น่ากลัวคือตรงนี้ผู้ที่รักษาในโรงพยาบาล 24,51 รายนะคะอาการหนักเพิ่มเป็น 1,009 รายเครื่องช่วยหายใจตอนนี้406รายไปแล้ว400นะช่วยเยอะนะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก32ตัวเลขเสียชีวิตนี่เพิ่มขึ้นเกือบทุกวันนะเพิ่มขึ้นเกือบทุกวันเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะพอมันล้นมือของบุคลากรทางการแพทย์แล้วอะบรรดาอาการหนักทั้งหลายก็ทยอยเพราะว่ามันเขาเรียกมันไม่ได้ฉีดหรือวัคซีนอะไรปูพรมกันไงยังไม่ได้ปูพรมเลยพรมยังขาดอยู่เลยผู้เสียชีวิตทั้ง32รายเป็นชาย26หญิง6นะคะอายุน้อยที่สุด38เท่านั้นเองอายุมากที่สุดคือ93ซึ่งส่วนใหญ่ก็แน่นอนที่สุดมีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวนะคะการพบผู้ป่วยในวันนี้จะเห็นว่ามีส่วนการค้นหาผู้ป่วยในเรือนจำเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็การค้นหาเชิงรุกปกติทำให้ยอดสูงโดดขึ้นมาเลยนะคะยังมีการพบการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจากลาวและกัมพูชาก็ขอย้ำให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบผู้ลักลอบเข้าประเทศแจ้งเจ้าหน้าที่เอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีหลายเรื่องซึ่งรวมไปถึงอัยการสั่งเลื่อนคดีน้องมายไปก่อนนะรู้สึกตอนนี้เนี่ยก็ระวังเรื่องโควิดกันใช่ไหม หรือว่ายังไงแล้วมันมีปัญหาอื่นด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่านัดฟังคำสั่งคดีเขาก็ให้มีการสั่งเลื่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ